สวัสดีนะคะนี่คือเสียงจากคุณป้าวันเพ็ญเนี่ยนะคะป้าก็จะมาบอกว่าตอนนี้นะคะป้ามีไลน์แล้วนะคะการติดต่อไลน์นี่มันง่ายตรงที่ว่าคุณสามารถมาคุยกับป้าได้เขาเรียกว่าอะไรอย่างที่ใจคุณต้องการนะคะก็ ID เนี่ยค่ะวันเพ็ญสวีเดนนะคะแล้วก็แอดมาที่เนี่ยป้าก็วาง QR code ไว้ให้เนี่ยนะคะป้าจะชวนพวกคุณคิดคุยนะคะแล้วใครที่จะเข้ามาด่ากูเนี่ยนะกูจะบอกมึงซะก่อนว่าด่ากูนะด่าได้นะแต่เวลากูด่ากลับนั่นรับให้ได้นะคะแล้วก็ป้าก็จะบันทึกเสียงนะคะแบบนี้แหละค่ะคนที่มาคุยกับป้านะคะมีกฎเหล็กเลยนะคะว่า 1. ห้ามบอกชื่อจริงห้ามบอกพิกัดห้ามบอกเพศเป็นกระเทยก็ห้ามบอกนะคะเพราะว่าป้ารู้ค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีกฎหมายห้ามพูดห้ามถามห้ามสงสัยไม่ว่าเรื่องเจ้าหรือว่าเรื่องประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้พวกคุณต้องเดือดร้อนจะเสียงนี่ป้าบอกเลยนะคะว่าเสียงเหมือนกันได้ทุกที่แล้วเวลาคนก็ถามอะไรว่าเฮ้ยใช่เสียงมึงป่ะสมมติว่าเป็นคุณสมมติว่าเป็นคุณเอคุณเอสมมติว่าคุณถามว่าเอนี่ใช่เสียงมึงไหมคุณอย่าไปรับค่ะนะคะคุณอย่าไปรับว่าไม่ใช่เพราะเสียงมันเหมือนกันได้ตอนที่คุณรู้ไหมคะว่าทำไมป้าถึงดังที่ป้าดังเพราะว่าเสียงป้ากับเสียงป้าหนิงเหมือนกันเวลาโมโหเหมือนกันเลยนะคะก็วันที่ในหลวงตายเนี่ยป้าหนิงเขาก็ไลฟ์สดคนก็แชร์ไปประมาณ4ล้านกว่าวิวนะคะชีพแชร์ไปหลายแสนน่ะคนดู4ล้านกว่าวิวก็มีพวกที่เขาเรียกว่าอะไร อิสันดานพวกนี้มันก็รู้ว่าไม่ใช่แล้วแต่มันก็บอกว่าเนี่ยเสียงอีเพนแง่กูดังเลยเฮียตอนนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรป้าก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่านะคะก็เนี่ยป้าเพิ่งมาหัดเล่นแล้วป้าว่าเห็นว่ามันสะดวกดีนะคะสะดวกกว่าอย่างอื่นเลยแล้วคุณก็มาคุยกับป้าได้นะคะคุณจะมาระบายความอัดอั้นตันใจอะไรของคุณก็ได้แต่ห้ามบอกชื่อจริงนามสกุลจริงห้ามบอกพิกัดว่าบ้านคุณอยู่ไหนคุณทำอะไรห้ามบอกนะคะเพราะป้าก็ไม่อยากรู้เพราะว่าการออกเพราะการออกสื่อไปเนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่าแค่เสียงเอาง่ายๆก็แล้วกันคุณรู้ไหมคะว่าป้าหนิงกลับประเทศไทยทุกปีมีใครรู้บ้างป้าหนิงเป็นใครมีใครรู้กลับยังไม่รู้มาถึงยุโรปก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เสียงป้าหนิงกี่ปีแล้วคะ7ปี8ปีแล้วค่ะไม่มีใครรู้เลยแต่ป้าเนี่ยคนก็จำหน้าได้ป้าบอกแล้วว่าป้าพลาดพลาดที่เปิดหน้าถ้ารู้ว่าเปิดหน้านะคะแล้วไม่สนุกอย่างนี้นะกูไม่เปิดหรอกนะคะก็ป้าก็ฝากทุกคนไว้ละกันนะคะเนี่ยเสียงตามสายฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์ประชาชนเพื่อประชาชนป้าก็คือประชาชนคนหนึ่งนะคะแต่ในคติของป้ากษัตริย์รัฐมนตรีกลีขอทานคนเท่าเทียมกันนะคะการที่เรามีเจ้าที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกและประชาชนเนี่ยไม่มีสวัสดิการใดๆทั้งสิ้นการลงทุนสร้างทรัพยากรบุคคลเนี่ยทำไมต้องเป็นพ่อแม่เราเป็นคนจ่ายด้วยอันนี้ป้าสงสัยหนักมากนะคะขอให้ทุกคนเก็บความสงสัยของป้าเนี่ยไปบอกต่อนะคะต่างประเทศเนี่ยการลงทุนกับสร้างทรัพยากรบุคคลก็คือการส่งเสียให้เยาวชนที่เกิดมารุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เรียนฟรีอย่างดีได้รับการดูแลได้รับการดูแลฟันได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากสุขภาพตัวได้กินวิตามินอย่างดีป้าอยู่มา3ประเทศนะคะใช้คำว่าอยู่นะคะไม่ใช่ไปเที่ยวถ้าเที่ยวเนี่ยเราพูดไม่ได้ไม่พูดนะคะเอาที่อยู่นะคะเอาที่มีชื่อและมีทะเบียนบ้านก็คือเอางี้ก็แล้วกัน SEUAAESG พอแล้วนะคะคือบอกเยอะมากไม่ได้เพราะว่าบางประเทศเนี่ยป้ากำลังขอ PR นะคะมันเดี๋ยวมันจะเขาไม่ได้ว่าอะไรป้าหรอกแต่มันก็นะเราเกรงใจเจ้าของบ้านเขาว่าเวลาป้าอยู่ที่ไหนถึงบอกว่าป้าก็ไม่ได้บอกพิกัดนะคะว่าป้าอยู่ที่ไหนก็ให้แค่รู้ว่าเนี่ยป้าเพ็ญมาทักทายนะคะคุณก็คิดว่าป้าเนี่ยสิงสถิตอยู่ในคอมคุณก็แล้วกันสิงสถิตอยู่ในมือถือคุณก็แล้วกันนะคะ
ติดตามป้าได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็คลิปของป้านะคะฝากถึงทุกๆคนด้วยนะคะโหลดลงไปลงที่ช่อง YouTube ของทุกคนเลยนะคะป้าไม่เคยกดลิขสิทธิ์นะคะเอาไปเลยค่ะป้าแจกนะคะแจกฟรีค่ะนะคะสวัสดีนะคะรักนะคะทุกคนเสรีภาพความเสมอภาคภาระดอนภาคอิสรภาพประเทศไทยมันต้อง4อย่างแล้วค่ะอิสรภาพมันยังไม่มีเลยอ่ะคุณคิดดูดิพูดอะไรก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ขนาดไอ้มาร์กไอ้มาร์กหมาบ้านเนี่ยจากที่ป้าเคยเกลียดมันอ่ะมันเจอทหารเรียกไปทีนึงอ่ะสงสารเลยอ่ะเฮ้ยมันไม่ได้พูดอะไรมากมายนะมันไม่ได้ด่าอะไรมากมายเรียกเขาไปปรับทัศนคติอ่ะแล้วแถมนะป้าบอกเลยว่าสร้างภาพว่าให้โทรศัพท์เขาว่าพูดได้โน่นนี่ได้ทุยกูไม่เชื่อมึงหรอกทุยสงสารมันแหละนะป้าบอกแล้วว่าประชาชนอ่ะมันจะอึดอัดมากเลยตอนที่ห้ามไม่ให้เขาพูดนี่แหละค่ะนะคะทำไมเหรอคะเขาทำผิดกฎหมายอะไรเหรอคะถึงต้องจับเขาไปการเป็นปรับทัศนคติเนี่ยก็เหมือนการขังเขาละค่ะกักบริเวณอ่ะถ้าคุณอยากจะรู้ว่ากักบริเวณเป็นยังไงคุณก็ลองล็อกประตูแล้วก็โยนกุญแจออกนอกบ้านสักประเดี๋ยวสิคะอย่าเพิ่งเรียกให้ใครมาเก็บให้นะแล้วคุณจะรู้สึกยังไงโยนออกไปเลยนะโยนออกไปทั้งพวงเลยแล้วก็รอคนมาแล้วก็เราดูซิว่าสภาพที่เราออกไม่ได้นะแต่ถ้าเรามีกุญแจอยู่ในกระเป๋านี่เราก็เอ้ยเมื่อไหร่ก็ออกได้คุณก็ไม่เลยรู้สึกสิว่าฟีลเวลาที่โดนขังอยู่ในบ้านมันเป็นยังไงนั่นเขาก็ไม่ได้ขังดีนะคะเพื่อนป้าเคยชู3นิ้วติดคุกต้อง7วันน่ะคุณคิดดูประเทศส้นตีนประเทศเหี้ยประเทศกาลาแลนเดนสนธยานะคะป้าก็ฝากมาทักทายทุกๆคนนะคะกดติดตามทุกๆช่องทางที่เขาเอาเสียงป้าไปลงนะคะช่วงนี้ก็ Facebook ของป้าโดนรีพอร์ตนะคะก็โดนรีพอร์ตก็ไม่เป็นไรหรอกเราทำผิดกฎแล้วก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เหมือนประเทศไทยในเหี้ยอะไรก็ผิดทุกอย่างอย่าง YouTube อย่าง Facebook เนี่ยเขามีกฎเราก็รู้อยู่อะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะแค่เดือนนึงที่ไม่ได้เจอหน้ากันป้าไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรก่อนก็ไม่มีปัญหานะคะป้ามีหลายช่องทางป้าในเมื่อป้าไม่มีFacebook ป้าก็มี LINE นี่นะคะให้พวกคุณได้ติดต่อมาคุยกับป้าบางคนอาจจะคิดถึงป้านะคะว่าเอ้ยป้าเพนไปไหนก็จ้องงงก็จ้องงงเจ้าค่ะเอ้ยป้าเพนไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะป้าก็เลยเอาเนี่ยค่ะป้าจะทำปกแบบเนี้ยปกประมาณเนี้ยเอามาให้พวกคุณดูแล้วก็จะใส่วันที่นะคะแล้วก็คุยกับป้าน่ะถามป้าได้ทุกเรื่องที่ป้าพอจะรู้ถ้าอะไรที่ป้าไม่รู้ป้าจะไปถามนะคะป้าจะไปศึกษาหาข้อมูลมาให้พวกคุณแต่พวกคุณก็เหมือนกันไม่ต้องรอป้านะคะคุณถาม Google ค่ะป้าเนี่ยครูใหญ่ของป้านะคะครูประจำตัวครูส่วนตัวครูที่ทำให้ป้าฉลาดขึ้นทุกวันคือครูชื่อ Google ค่ะป้าอยากรู้วิชาอะไรป้าก็ถาม Google ค่ะอย่าว่าแต่เรื่องเจ้านะคะเรื่องทำกับข้าวป้าก็ถาม Google ค่ะนะคะทักทายกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะรักนะคะทุกคนจากป้าวันเพ็ญสวีเดนนะคะป้าอยู่ไหนป้าก็ใช้ชื่อสวีเดนนะเพราะป้าถือสัญชาติสวีเดนนะคะสวัสดีค่ะ